ชนะคะอลังการงานสร้างซีฟู้ดล็อบสเตอร์ไมอันของดุสิตธานีนะคะห้องเดอะพาวิเลียนนะคะวันนี้ก็มีวันเสาร์ด้วยนะโปรโมชั่นพิเศษครบรอบ48ปีราคาก็ลด 48% นะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายอาหารเขากันค่ะซีฟู้ดออนไอซ์ไมอันล็อบสเตอร์อ่ะเริ่มจากกุ้งก่อนเลยกุ้งแม่น้ำปูทะเลนะอันนี้บราวน์แครบนะคะบราวน์แครบไม่ได้มีทั่วไปนะลายบุฟเฟ่ต้องแบบพรีเมียมเท่านั้นถึงจะมีนะอันนี้เป็นกล้ามล็อบสเตอร์นะที่เขาแบบทำไว้แล้วคือทานง่ายด้วยดูจริงจังเลยนี่อันนี้คือล็อบสเตอร์นะคะที่เราตักได้ไม่อั้นไหมล่ะอลังการไหมล่ะนะจริงใจตอนนี้จะมีที่ไหนเหมือนครบรอบ48ปีทั้งทีอย่าลืมให้รีบมากันนะคะนี่ตรงนี้เป็นเครื่องจิ้มนะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็มี2สีนะจ๊ะเขียวแดงเขียวแดงอ่ะไปกันต่อตรงนี้นะคะเป็นออยสเตอร์นะคะนี่มีตัวอวบใหญ่ๆน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ๆๆอ่ะมาต่อกันตรงนี้เป็นเครื่องจิ้มของหอยนะอันนี้เป็นซูชิจ้าอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะลายบุฟเฟ่เนี่ยคนไทยอ่ะห้ามพลาดเลยนะอ่ะตรงนี้เป็นซาชิมินะจ๊ะดูแซลมอนซะก่อนนี่ทูน่าค่ะนี่ต่อด้วยนะซูชิอีกนะเป็นข้าวปั้นนะตรงนี้เป็นสเตชันกริลนี่เอาไปย่างเลือกไปดีมากมีทั้งปลาหมึกนะปลาแซลมอนก็มีปลากระพงนี่กระบะนี้มีทั้งกั้งกุ้งหอยอรังไปต่อนี่ตรงนี้นะจ๊ะตรงกลางตรงนี้จะเป็นอาหารแบบว่าพร้อมทานนะก็จะมีสลัดเนี่ยสลัดผักสดๆดูเครื่องซะก่อนนี่ต่อด้วยโคคัสนะจ๊ะอ่ะเพิ่งวางกันเลยลายยังเซ็ตไม่เสร็จดีนี่ของเข้ามาก่อนนะเนี่ยนี่โคคัสต่างๆอ่ะไปต่อให้ครบรอบนี่อันนี้ก็ยังเป็นอาหารพร้อมทานทำเล็กๆนะพอร์ชั่นไม่หนักใจนี่แซลมอนคือในลายของที่เนี่ยแซลมอนจะเยอะมากมีอยู่ทุกมุมมีทั้งแบบสโมกนะสดไปกริลก็มีนะกลับมาตรงนี้เป็นกลุ่มขนมปังตรงนี้เป็นชีสนะคะชีสค่ะอันนี้ก็เป็นพร้อมทานนะเป็นอบกับหมูนี่เสร็จแล้วด้วยน่ากินไหมอ่ะนี่เป็ดต่อด้วยมุมนี้ค่ะแมชโพเตโต้ผัดนี่อันนี้มันเป็นซี่โครงที่ดูดีนะเดี๋ยวมาชิมกันมีซอสสองฝาอันนี้จะเป็นข้าวนะคะอ่ะต่อด้วยตรงนี้นะคะเป็นซุปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแฮมค่ะแฮมย่างน้ำผึ้งเดี๋ยวเนื้อจะมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อบสเตอร์ทอร์มิโดไม่อ่านเหมือนกันหยิบเอามาเลยมีไก่ย่างแล้วก็ถุงทองโอเคก็นะอย่าลืมมารับประทานกันครบรอบ48ปีดุสิตธานีทั้งทีเราก็มาเก็บความทรงจำดีๆกันนะทั้งบรรยากาศแล้วก็ความอร่อยนะคะห้ามพลาดนะคะราคาดีๆอย่างนี้นะคะตอนนี้ย้ำกันอีกทีว่าช่วงนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะวันอาทิตย์แล้วนะคะมีวันเสาร์ด้วยอย่าลืมมาจัดกันนะจ๊ะไม่อั้นจริงๆขอบอกมาเถิดพี่น้องนี่ค่ะล็อบสเตอร์ไม่อั้นนะคะอย่าลืมอ่ะกินเลยแกะโชว์แมดึงมาแล้วนี่ขออนุญาตใช้มือช่วย
ไปซ่อมต่อนี่ไปดูที่กันไหมไหนไหนก็ไหนแล้วทำไม่สวยจะสวยไหมบอกแล้วกล้ามเดียวไม่พอค่ะเราก็นึกว่าเก็ตยังรวมตัวใหญ่มากนะคะของหวานนี่เยอะมากไม่ไหวแล้วจัดสวยมากด้วยอ่ะ